่วงชวนชิมชวนดื่มชวนใช้กับ EPP คุณผู้ชมครับสกู๊ปพิเศษนะครับวันนี้เรามาเที่ยวกันนะครับ80กว่าชีวิตนะครับมากันที่คิวชูหรือว่าฟูกัวกานะครับกับรายการตีอ้วนชวนหิวแล้วก็ EPPและที่นี่คือพิพิธภัณฑ์นางาซากิครับถามเรื่องสงครามประวัติศาสตร์ผมไม่รู้เรื่องหรอกครับก็พามาแล้วก็มาดูที่นี่ครับสวนสันติภาพนะฮะรูปปั้นนี้เป็นสัญลักษณ์เวลามาเขาจะมาสงบนิ่งกันนะครับเพื่อรำลึกนะฮะเพราะนั้นห้ามเสียงดังนะครับอากาศก็ดีที่ก็สวยเค้กมาแล้วครับขอบคุณมากค่ะอยู่ในกล่องใสเลยนะครับที่ญี่ปุ่นก็ใช้กันแล้วของ EPP นะฮะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเราคนกันเองไม่ได้ใจดงใจดี500เยนเท่านั้นเองนะนี่เห็นไหมฮะถ้วยที่ใส่น้ำนี่ดีมากเลยนะครับถ้าใส่น้ำร้อนจับแล้วก็ไม่ร้อนใส่น้ำเย็นจับแล้วก็ไม่เย็นมือนะครับสบายมากถนอมมืออ้าวคุณโจ้นี่คุณเป็นไกด์ไม่ใช่เหรอคะโอ้ยก็อยากกินมากค่ะอ๋ออยากกินนี่แซนด์วิชในกล่องใสอร่อยอร่อยค่ะกินเลยค่ะ EPP บรรจุภัณฑ์สะอาดใช้ดีมีคุณภาพคุณผู้ชมครับวันนี้ตีอ้วนชวนหิวนะครับแวะมาครัวคุณเทพนะฮะหรือว่าป๋าเทพของผมเนี่ยโอ้โหหลังจากทำมาหลายกิจการครับวันนี้มาเริ่มต้นใหม่ครั้งนึงนะครับกับร้านข้าวแกงครัวคุณเทพด้านหลังผมเนี่ยมีอาหารเครื่องดื่มบริการเยอะแยะเลยนะครับแต่ไฮไลท์ของร้านนี้ก็คือขนมเปี๊ยะขั้นเทพเขาบอกว่าทำไม่ทันขายไม่ทันอร่อยมากในโลกโซเชียลแล้วก็รายการทีวีมาถ่ายเยอะแยะวันนี้ผมเลยมาช่วยอีกแรงหนึ่งนะฮะได้ข่าวว่าย้ายไปฝั่งนู้นแล้วไปแบบว่าเช่าที่ปั้นเป็นกิจจาลักษณะเห็นเขาบอกปั้นจนขาบวมเลยอ่ะเอ๊ะปั้นขนมเปี๊ยะทำไมขาบวมใช้อะไรปั้นอ่ะป๋าไปหาแกดีกว่าช่วงเพื่อนกันมาทำกินสนับสนุนโดยอย่าทิ้งถุง EPP มีค่าใบละ2บาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ตะกี้เปิดไปก็บอกว่าป๋าย้ายมาฝั่งนี้มาเช่าที่เพิ่มนั่นก็คือทำด้วยกันของป๋านี่แหละก็คือเราย้ายมานี่บ้างส่วนหนึ่งคือทำขนมดูให้มันเป็นรูปเป็นร่างหน่อยอ่ะแต่ว่าถ้ามีทำเสร็จก็ไปขายฝั่งนู้นเหมือนกันถูกต้องเราก็ต้องคือต้องการให้คนไปซื้อฝั่งนู้นเราไม่อยากให้คนข้ามไปข้ามมาบางทีนะก็จะข้ามไปข้ามมาพาเด็กจูงมั่งป๋าเสียวชิบเองเสียวรถเนาะเออบอกอยู่นู้นละครับไม่ต้องมาเดี๋ยวผมเอาไปให้อะไรเงี้ยไปเรียนมาจากไหนไปเรียนมาไม่เอาเดี๋ยวกูบอกมึงเดี๋ยวมึงไปก็ไปเรียนมึงจะไปเรียนทำไมล่ะผมไม่ไปเรียนหรอกผมโอ้ไม่มีความสามารถเท่าป๋าหรอกโน่นอยากวิทยาลัยสรรพัดช่างสุประการไม่แต่ว่าคนอื่นเขาเรียนมาลูกแค่นี้นะใช่ก็คือบอกว่าป๋าจะทำแบบอะไรแบบเปี๊ยะขั้นเทพอ่ะมันก็ต้องเอออ๋อมาดัดแปลงเองใช่มันต้องไม่ให้เหมือนเขาแล้วก็เพิ่มส่วนเข้าไปให้มันกลายเป็นเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยเป็นเอกลักษณ์ของเราเป็นลูกใหญ่เลยเท่าซาลาเปาอ่ะแล้วไส้นี่แน่นแน่นเลยตอนนี้วันหนึ่งออกได้กี่ลูกก็อย่างมากก็500-600ลูกเต็มที่แล้วนะ600-700ลูกเนี่ยเต็มที่แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งคิดจะขยายต่อไหมก็คิดว่าจะเริ่มขยายบ้างเพราะว่าตอนนี้เราทำอ่ะมันไม่ทันกับคนที่เข้ามาสั่งมารอแล้วก็สงสารบางคนมาไกลๆเงี้ยไม่ได้อะไรเงี้ยด้านอนาคตเนี่ยทำโลโก้ไปเลยนะตั้งชื่อยังโอ้ยไอ้ตรงนั้นต้องทำแน่ๆทำของไม่มีโลโก้ไปทำหับอะไรทำแล้วไม่มีอะไรอ่ะมันก็ต้องมีไงต้องตั้งชื่อว่าอะไรอ่ะก็เปี๊ยะขั้นเทพไงเปี๊ยะขั้นเทพนะอ้าวมาอยู่เรียนผ่านเลยไอ้พวกนี้ไม่รู้มารยาทญาติไม่มีไอ้พวกมารยาทไปแล้วคนงานคนงานคนงานใช่ไหมบางคนไม่เคยมาไม่รู้ราคาลูกเบลเริ่มอย่างนี้เลยป๋าขายลูกเท่าไหร่ลูก15บาทผลมันมาจากตรงนี้ไอ้ตรงที่ว่าที่ป๋าไม่ดีมาตั้งแต่รามินทามาก็เหลือเรื่องอบกับไอ้นี่มาเฮ้ยทำอะไรดีวะก็กะว่าทำขนมเปี๊ยะแล้วก็ซาลาเปาปาตังโกก็ไปเรียนมาเพื่อจะขายหน้าร้านเองก็จะไม่กาแฟเช้าๆมาคนมากินขนมเปี๊ยะมั่งมีอะไรพวกเนี้ยคิดแค่นี้จริงๆคิดแค่นี้จริงจริงจากเครื่องที่เหลือที่มาจากให้ลูกหลานก็ไม่เอากันเหนื่อยไหมป๋ามันเหนื่อยรู้ว่าเหนื่อยแต่ว่าก็เหนื่อยในความสุขอะในแต่ละอย่างที่เราได้ดำเนินขั้นแรกเพราะว่าอะไรงานใหม่ๆแต่ละอย่างนะรู้สึกมันมีความสุขมากกว่าที่เรายืนอยู่กับที่เปล่าๆไม่มีประโยชน์นี่ทำโรตีขนมเปี๊ยะ ก็เ
บดบดเข้าไปนี่อ๋อแล้วใส่ไส้เยอะขนาดนี้มันขาดทุนหรือเปล่าเนี่ยฮะก็มันเรื่องของผมครับจะขาดทุนหรือได้กำไรมันก็เรื่องผมไม่ได้เอาเงินของเตี่ยคุณมาลงทุนเลยใช่ไหมคุณอ้วนเคยจะขยายเป็นไส้อื่นมั้ยตอนนี้มีไส้เดียวเพราะว่าเราเพิ่งทำแรกๆอ่ะไส้นึงอ่ะแกรู้ป่ะต้องใช้เวลารู้มันก็เลยต้องไอ้เฉพาะตรงนี้ไม่ทันอยู่แล้วไส้เดียวเนี่ยถ้ามันคิดอีก 3-4 ไส้แกก็ต้องเพิ่มงานเข้าไปอีกอ่ะ 4-5 งานเข้าไปอย่างเงี้ยใช่มั้ยเอางี้นะคุณผู้ชมสรุปนะถ้าเกิดอยากจะทานเปี๊ยะขั้นเทพเนี่ยต้องรอหน่อยเนี่ยใช่หรือว่าโทรมาสั่งจองที่เบอร์095 789 4655บางครั้งอ่ะโทรศัพท์เงียบก็อย่าคิดว่าเราไม่รับนะเพราะว่าเราไม่ได้ให้ค่าโทรศัพท์เขาก็เลยตัดร้านอยู่ที่ไหนป๋าอยู่นี่เขาเรียกว่าเขตคลองโยงเขตคลองโยงคลองโยงคือมาจากสารยาเนี่ยก็ตั้งต้นมาจากสอนอพุทธมณฑลอ่ะครับตรงนั้นมา7กิโลถึงร้านเลย อยู่ริมถนนเลยเสร็จแล้วครับขนมเปี๊ยะปลาเทพหรือว่าเปี๊ยะขั้นเทพนะฮะขออนุญาตหน่อยทานขนมเปี๊ยะต้องมีน้ำสักแก้วนะจะพอดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่โอ้ยน่ากินไหมโอ้อร่อยขั้นเทพจริงไส้อร่อยแบบนี้นะอีกหน่อยต้องเพิ่มขนมเปี๊ยะไส้ฟักไส้เค็มอะไรเงี้ยนะขนมเปี๊ยะที่อร่อยเนี่ยเวลากินเนี่ยแป้งมันจะหลุดลุ่ยมันจะไม่ได้เกาะอยู่ตัวที่ขนมเปี๊ยะมันจะหลุดเป็นแผ่นๆเขาเรียกว่าขนมเปี๊ยะที่ทำแล้วอร่อยส่วนไส้นะตั้งแต่ทานขนมเปี๊ยะมาวันนี้ขอบอกป๋าเทพว่าร้านป๋าเทพเนี่ยเกินเลยคือให้ไส้เยอะเกินไปแล้วนะไส้แบบโอ้โหกัดแป้งบางมากแล้วเจอไส้แบบทะลักอย่างเงี้ยมาดูดิระหว่างเนื้อแป้งกับไส้เนี่ยมันมีความห่างนิดเดียวเองนะแล้วกัดโดนไข่เค็มนะไส้โอ้อร่อยมาลองครับรับรองว่าคุณต้องซื้อกลับบ้านซื้อไปฝากใครก็ได้ไม่ผิดหวังลูกโตๆราคากันเองป๋าเทพแนะนำวันนี้นะครับผมมีถ้วย EPP แพทเทิร์นมอบให้ป๋าเทพ1กระเช้านะครับมีผลิตภัณฑ์รายการมอบให้1ชุดตรงนี้มี2แผ่นป้ายนะครับป้ายที่1เป็นถ้วย EPP แพทเทิร์นนะครับป้ายที่2เป็นกล่องสาย EPP เลือกดีผมมีหม้อหุงข้าวนะฮะให้ป๋าไว้ลูกน้องหุงข้าวกินโอ้อยากจะได้มากเลยหม้อหุงข้าวนี่ไม่มีนะที่บ้านนี่แต่ถ้าป๋าเลือกผ้าผมให้หม้อนี้นะขอบคุณมากเฮ้ยไอ้ลูกน้องฉันพวกหมาแล้วเนี่ยที่2นี่ป๋า1แล้วกันก็1นะครับได้หม้อหุงข้าวป๋าเพิ่มออกมาเป็นหม้อหุงข้าวไฟฟ้าจากออโต้นะครับนี่เรื่องนี้ป๋าได้หม้อใบเมื่อกี้อ๋อโอเคเอาล่ะถ้าเกิดว่าใครที่นะฮะอยากจะมาชิมขนมเปี๊ยะป๋าเทพนะอย่างที่บอกแวะมาได้เลยแต่ต้องรอหน่อยนะดูคนสิไปถึงนู่นแล้วอ่ะยาวโอ้โหยาวครับขยายนะขอให้ป๋าคิดว่าต้องขยายเพราะว่ามีคนบ่นกันเยอะมาไม่ได้กินมั่ง 5-6 เที่ยวแล้วก็ยังไม่ได้กินเลยก็ขอให้ป๋าประสบความสำเร็จกับการทำขนมเปี๊ยะกับชีวิตใหม่นะครับร่วมสนับสนุนโดยQP น้ำส้มสายชูมั่นใจมาตรฐาน QP จากประเทศญี่ปุ่นน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้วุ้นเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยน้ำมันพืชหยกมีหยกติดครัวและคุณจะติดใจ